เดือนธันวานะครับเดือนสุดท้ายของปีนะครับเป็นเดือนที่เหมาะแก่การเฉลิมฉลองแล้วก็เมนูที่อยู่ตรงหน้านี้เนี่ยก็เรียกว่าเหมาะสมกับช่วงเวลานี้เหมือนกันนะครับเมนูแรกนะครับคือเมนูทะเลรวมอบชีสตามมาด้วยกุ้งดองซิ้วนะครับของคิวเฟสและก็ตามมาด้วยนี่เลยครับกุ้งขาวแช่น้ำปลาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดกุ้งแช่น้ำปลานะครับแล้วก็กุ้งดองซิ้วนะครับทั้งสองเมนูนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพียงแค่แกะถุงแบบนี้เราก็จะได้แบบนี้เลยครับวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำซีฟู้ดรวมอบชีสสไตล์เกาหลีนะครับโอ้เยอะมากซีฟู้ดเดี๋ยวเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราจะแยกกุ้งออกก่อนนะครับกุ้งเนี่ยครับเราก็จะแกะเปลือกเอาแค่ส่วนของตัวไว้ต่อมานะครับเราก็จะมีปลาไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนหั่นคิริมินะครับก็จะเป็นการหั่นแบบญี่ปุ่นแล้วก็ปลากระพงหั่นคิริมิเหมือนกันนะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นปลาแซลมอนหั่นเป็นชิ้นสเต็กนะครับต่อมาคือล็อบสเตอร์นะครับล็อบสเตอร์วิธีการทำเราจะใช้กรรไกรนะครับตัดหลัง lobster นะครับเดี๋ยวจะเอาเนื้อออกมาจากด้านบนจะสังเกตใช่ไหมครับว่าตัวเนื้อค่อนข้างสดไม่มีตัวไหนที่ฝ่อเลยด้วยกรรมวิธีของ Q-Fed ก็ทำให้ตัว lobster เนี่ยครับมีความสดตลอดเวลาเราจะราดด้วยเนยกระเทียมแล้วก็เกลือพริกไทยกันก่อนนะครับราดไปเลยแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยเพื่อความหอมตัวซีฟู้ดนะครับเราจะย่างให้สุกครึ่งนึงก่อนแล้วอีกครึ่งนึงเนี่ยเราจะโรยชีสเข้าไปเพื่อตัวซีฟู้ดเนี่ยเราจะได้สุกง่ายขึ้นนะครับปิดไปครับระหว่างที่เรารอซีฟู้ดเราสุกเนี่ยเราจะทำตัวซอสกันเราใช้เพียงแค่โคชูจังซอสมะเขือเทศแล้วก็มายองเนสนะครับทั้ง3อย่างเนี่ยอัตราส่วนเท่าๆกันเนี่ยครับเพียงแค่ผสมกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผ่านไปประมาณสัก 3-4 นาทีนะครับตัวซีฟู้ดก็เริ่มสุกเดี๋ยวเราจะโรยตัวชีสด้านบนนะครับชีสวันนี้ที่เราใช้เนี่ยแนะนำเป็นโฟชีสนะครับซึ่งความหอมผสมรวมกันเนี่ยก็ทำให้ตัวซีฟู้ดอบชีสของเราเนี่ยหน้าตาน่าทานและน่ากินด้วยครับพอทั้ง2ถาดสุกแล้วนะครับเราก็จะเอาปลาใส่เข้าไปประมาณสัก3นาทีนะครับตัวปลาเนี่ยเราก็จะโรยชีสเหมือนกันแล้วก็อบต่อประมาณสัก2นาทีเราก็จะได้ปลาของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูซีฟู้ดรวมอบชีสนะครับสไตล์เกาหลีใช้เวลาทำไม่นานที่สำคัญเนี่ยกุ้งดองซีอิ๊วกับกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายๆที่คิวเฟสนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามอร่อยง่ายสไตล์คิวเฟสคุกกิ้งนะครับปีหน้าด้วยนะครับส่วนปีนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับแล้วก็เป็นลูกค้าของคิวเฟสต่อไปด้วยนะครับปีนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ